ความซวยแม่หญิงลีใจอ่อนสามีหอบดอกไม้ง้อกลางอีเวนต์ตอบสาเหตุเลิกฟ้าผ่าทำเอาแฟนคลับพากันตกใจเมื่อพระมหาเทวีเจ้าหรือแม่หญิงลีประกาศโสดหลังแต่งงานไปไม่ถึงเดือนแต่ล่าสุดหนึ่งธนาคารคอเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ในงานรอบสื่อภาพยนตร์คอแต๋วแตกแหกโควิดปังปุริเย่ที่ SF World Cinema Central World บอกว่าแค่ทะเลาะแต่คืนดีกันแล้วแถมในงานยังมีซีนหวานสามีเจ้าหลวงตูนหอบเอกไม้ช่อโตมาให้กำลังใจถึงที่ชีวิตคู่เกิดอะไรขึ้นชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าวีนเหวี่ยงผู้ชายไหมมันก็ต้องมีบ้างแต่ว่าผู้ชายก็มาตามง้อเราแล้วเราแพ้ความดีของเขาที่เขาพาเรามาจากบ้านแล้วก็พาเราไปทำงานเราก็บอกตรงๆว่าเราใจอ่อนแล้วยิ่งวันนี้เขามามอบดอกไม้ให้เราในการเปิดตัวหนังของเรายิ่งใจอ่อนเข้าไปใหญ่แม่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยใช่ไม่รู้ตัวมาก่อนคือเขามาจากที่ของเขาเลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อเรามาอีกไหมหรือเขาจะเทเรายังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ที่รู้ใช่แน่ๆก็คือที่เขามาหาเราอย่างนี้เขาต้องรักเรามีใจให้เราแน่นอนอะไรที่เด็ดมัดใจเขาขนาดนี้อาจจะเป็นความเข้าใจกันมั้งเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างทัศนคติไม่ตรงกันแต่วันนี้เราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แล้วเขาก็พยายามอะไรที่มันไม่ดีไม่สมควรก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับเราให้ได้ความสวยเกี่ยวไหมฉันว่าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าฉันก็เป็นตัวฉันอยู่แบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคุณงามความดีต่างหากที่มันเกี่ยวแล้ว27วันหลังแต่งงานทะเลาะอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวทำงานไงบางครั้งไม่มีเวลาให้อันนี้ก็มีส่วนอีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิตคู่กันแต่งตัวแบบนี้มันก็มีปัญหาแสดงว่าเขาหวงที่เราแต่งตัวโป๊เซ็กซี่ก็เราเป็นประเทศวัยรุ่นเนาะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนแต่ว่าลึกๆข้างในความที่เรามาอยู่กับเขาแล้วต้องปรับนิสัยให้เข้ากับเขาบางสิ่งบางอย่างยังปรับไม่ได้ก็พยายามก่อนหน้าแต่งงานทะเลาะกันบ้างไหมก็มีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเลิกรากันเหมือนในตอนนี้เพราะตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดมามันกระแทกใจดำเราก็น้อยแล้วตอนทะเลาะเราเชิดใส่เลยไหมไม่ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเราก็บอกว่าอย่ามาพูดกับเราแรงแรงเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วคำแรงแรงถึงเราจะไม่สวยแต่ว่าการที่ตกลงแปลงใจอยู่ด้วยกันแล้วคำพูดสำคัญจะฆ่าคนก็อยู่ที่คำพูดนี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้กระทบกระเทือนใจก็อย่าพูดเขาด่าเราเรื่องการแต่งตัวอย่างเดียวใช่ไหมก็เรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องของการที่เราคุยกับ FC มี FC ทักมาเขาก็ห่วงมากเกินไปว่าคุยอะไรนักหนาคุยกับผู้ชายคิดเป็นอื่นหรือไม่แบบนี้ความเซ็กซี่ของเราต้องลดลงไหมฉันก็เป็นตัวฉันแบบนี้ตลอดไปแค่20กว่าวันมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเปลี่ยนได้ไหมถ้าเกิดคนที่เคยใช้ชีวิตคู่กันวันเดียวก็เปลี่ยนค่ะถ้าทัศนคติและความเข้าใจกันมันไม่มีมันเปลี่ยนแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องแซ่บบนเตียงไหมว่ายแซ่บบนเตียงไม่มีหรอกค่ะไม่แซ่บเลยเหรอแม่แซ่บแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเราสองคนว่าพร้อมกันไหมมีความต้องการไหมแต่ถ้าให้พูดจริงๆมันเป็นเรื่องของการคุยกับ FC กับคนรอบข้างตลอดดึกการที่เราจะต้องทำงานบางครั้งบางคราวที่เราไม่มีเวลาให้กับเขาตรงนี้ก็เข้าใจได้เนาะเรื่องแบบนี้จะทำยังไงเราทำงานมาเหนื่อยฟิลคนทำงานกลับมาเหนื่อยแล้วโดนบ่นโดนว่าแบบนี้มันก็ต้องนอยเป็นปกติต้องคุยกันใหม่ไหมเรื่องของการทำงานว่าหลังจากนี้เราต้องคุยกับ FC
เราก็ต้องปรับความเข้าใจกับเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนของสังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรการวางตัวการจะคุยกับใครต้องเปิดกว้างค่ะแล้วที่พูดในไลฟ์สดว่าจะหาเด็กวัยรุ่นใหม่นี่ยังไงเฮ้ยเอาอะไรมาหาในเมื่อเขามาง้อขนาดนี้เอาอะไรมาหอสอแล้วการแต่งงานมันไม่ใช่เป็นคอนเทนต์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้จะเริ่มจับข่าวคุยกันแล้วก็ปรึกษากันว่าถ้าจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันจะต้องมีความเข้าใจกันมากกว่านี้และอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ให้ใช้คำพูดแบบนุ่มนวลเรารับได้แล้วเราก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อทุกปัญหาค่ะหลายคนแซวว่าเป็นร่างสองของเบลล่าโอ้ยฉันไม่ใช่ร่างสองของใครค่ะเป็นตัวฉันเองสถานไหมคนเอาประเด็นมาเปรียบเทียบกันเบลล่าก็เลิกแม่ก็เลิกพูดง่ายๆว่าเราแปลงเพศมาแล้วเราเทคฮอร์โมนมากันที่ผู้ชายมาพูดหยาบๆเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความน้อยของเราความน้อยใจของเราเองเรียกว่าฮอร์โมนเป็นเหตุฮอร์โมนได้เป็นเหตุหรอกค่ะเรียกว่าองค์ประกอบความเข้าใจกันนี่แหละเป็นเหตุที่สุดสรุปตอนนี้เลิกไม่เลิกสรุปตอนนี้เขามาง้อคืนดีแล้วเราก็ไม่เลิกสิคะเป็นตำนานเลยไหมแต่งไวเลิกไวคืนดีไวมากแม่ก็ขอพูดคำซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมว่าจะตำนานหรือไม่ตำนานมันอยู่ที่คนสองคนมีความเข้าใจกันขนาดไหนถ้าเขาพร้อมจะใช้ชีวิตคู่กับเราก็ต้องมีความปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทัศนคติให้มันเข้ากับเราให้ได้เราทำงานมาเหนื่อยๆก็พยายามปรับตัวปรับทัศนคติให้เข้ากับเขาให้ได้ถ้าเกิดเลิกกันครั้งต่อไปจะโพสต์ประกาศเหมือนเดิมอีกไหมเว้ยเราก็ไม่นะต่อไปเราไม่เอาแล้วเพราะว่าจะมีอะไรยังไงเราก็จะคิดถึงวันที่คบกันวันแรกแล้วก็ฝากถึงเยาวชนชาวเมืองทิพย์เราต้องดูคุณงามความดีของเขาแล้วก็ดูพฤติกรรมทัศนคติอย่าตัดสินใจด่วนเหมือนกับแม่หญิงลีผิดแล้วผิดเลยนะลูกมันแก้ปัญหากลับมาไม่ได้ความเจ็บความช้ำมันต้องไม่เกิดขึ้นที่เมืองทิพย์หลายคนบอกแม่จบตาเว้ยฉันจะไปจบตาอะไรคนแบบฉันไม่มีการจบตาครับเพราะว่าอยู่ในสายบุญมาตลอดและอย่างหนึ่งอะไรที่มันเป็นแก่นแท้แล้วและที่มันเป็นสิ่งที่ดิฉันก็พยายามบอกFCฉันตลอดว่าพยายามนะลูกชีวิตคู่ไม่ได้เกิดมาง่ายๆและอย่างหนึ่งผู้ชายที่ตัดสินใจมาแต่งงานกับประเภทแบบเรามันน้อยมากหรือมันไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอย่านะคะอย่าตัดสินใจหรือใด อย่าตัดสินใจหรือด่วนตัดสินใจขอให้ทุกคนที่มีชีวิตคู่ปรับทัศนคติแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เอาใจเราไปใส่ใจเขาทุกคู่จะได้ยืนอยู่และเคียงคู่กันตลอดไปค่ะวัยรุ่นชาวเมืองทิพย์ค่ะแม่หญิงลีคนนี้จะไม่ทำให้วัยรุ่นผิดหวังชีวิตคู่มันเกิดมาได้เราก็ต้องช่วยกันสานต่อให้มันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อไปให้รู้ว่าขนาดเพศที่3อย่างเราก็สามารถมีผู้ชายที่รักแท้แล้วก็ยืนเคียงข้างเราไปได้ตลอดค่ะมิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดกดดันทำงานร่วมทีมหนังสตาร์วอร์มิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักแสดงหนุ่มมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ทีล่าสุดสารฝันในการเป็นผู้จัดครั้งแรกอีกทั้งงานนี้ยังได้ทีมผู้กำกับฝีมือดีระดับฮอลลีวูดมาร่วมสรรสร้างซีรีส์เรื่อง The Ocean Eye ล่าสุดหนุ่มมิวนำทีมนักแสดงร่วมพิธีบวงสรวงนวัดพระพิฆเนศมหาเศรษฐีลักษมีนารายณ์พร้อมเผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเพราะถูกเลื่อนมานานตั้งแต่โควิด-19 ระบาดพร้อมทั้งเผยถึงผลงานละครกับทางช่อง7มิวเผยว่าผมรู้สึกว่าการที่เราได้ทีมต่างชาติเข้ามาทั้งเขียนบทด้วยทั้งโปรดิวเซอร์
ผู้กำกับต่างๆมันทำให้มีมุมมองต่างๆที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทำให้กระทบต่อชื่อเรื่องครับและต่อบทคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยครับบทก็เปลี่ยนเยอะมากๆกระทบตัวคาแรคเตอร์ด้วยตัวละครบางตัวต้องเปลี่ยนไปเพราะพอบทเปลี่ยนเส้นเรื่องต่างๆก็ถูกเปลี่ยนตามด้วยมันทำให้คาแรคเตอร์ตัวละครโดนเปลี่ยนคิดว่างานนี้ยากมากไหมการทำงานยากมากๆครับเพราะเป็นซีรีส์ภาษาอังกฤษซึ่งพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเรากับทีมสตูดิโอต้องแก้ก่อนว่าสคริปต์ภาษาอังกฤษโอเคหรือยังพอโอเคแล้วเราจะเอาสคริปต์นี้มาให้นักเขียนไทยเป็นคนเขียนมาว่าการจะเป็นซีรีส์ไทยคำพูดจะต้องเป็นยังไงบ้างพอเขาทำเสร็จก็ต้องเอากลับไปแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อและส่งให้เขาไปแก้อีกทีหนึ่งก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับมิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดกดดันใหม่ต้องร่วมงานกับทีมหนังเรื่องสตาร์วอร์เราเองก็เป็นแฟนคลับอยู่ด้วยจากที่บอกไปจะมีทั้งความดราม่ามีความสนุกสนานด้วยและจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะตัวบทเก่าโทนเรื่องจะไปทางดราม่าซะส่วนใหญ่เราเลยคิดว่ามุมมองของใครหลายๆคนยังต้องการความสนุกมากๆเราเลยอยากใส่ความสนุกเข้าไปด้วยทำให้ตัวคาแรคเตอร์บางอย่างเปลี่ยนไปซึ่งเรื่องบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยครับซึ่งมันกดดันมากๆครับด้วยทุกคนในมากๆตอนแรกที่เจอตื่นเต้นมากๆตอนที่เจอกับนักเขียนครั้งแรกเพราะผมเป็น FC สตาร์วอร์อยู่แล้วตอนได้เจอเขาครั้งแรกฟังไม่รู้เรื่องเลยมัวแต่คิดว่าจะขอเขาถ่ายรูปยังไงดีวะหัวเราะคือตอนที่บรีฟเสร็จเรียบร้อยเฮนรี่เขาก็ถามว่าอยากถามอะไรเขาอีกไหมผมก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปได้ไหมหัวเราะเรื่อง CG ในเรื่องนี้มันจะมีโทนความเป็นเมจิกอยู่ด้วยครับความลี้ลับอะไรบางอย่างในเรื่องนี้แต่อาจจะสปอยอะไรมากไม่ได้ต้องให้เราติดตามตอนนี้เร่งทำงานกันเกือบทุกวันความเวอร์วังไม่ลดแน่นอนเรื่องสเกลงานทางเขาควบคุมอยู่แล้วก็สบายเลยทีนี้เราก็มาโฟกัสเรื่องการแสดงและเรื่องการทำโพสต์ดีกว่าว่าตัดต่อยังไงดีเพราะปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือตัดต่อจังหวะของไทยกับของต่างชาติมีความแตกต่างกันที่ทำให้มันลงตัวเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงไหนก็อาจจะไปซีเรียสตรงนั้นแทนคิดว่าน่าจะเสร็จช่วงเดือนพฤษภาคมครับตอนนี้ถ่ายทุกวันเลยครับหัวเราะหลักๆวีค1จะถ่าย6วันครับมิวสุภสิทธิ์ขึ้นแท่นผู้จัดทุ่มทุนสร้างเท่าไหร่งบเท่าไหร่บอกไม่ได้หรอกแต่เยอะหัวเราะเยอะมากๆต้องเป็น10ล้านขึ้นอยู่แล้วครับถามว่ามันคุ้มค่ากับการทำซีรีส์ที่ราคาสูงขนาดนี้ไหมเหมือนเราอยากได้คุณภาพด้วยและอยากได้มุมมองจากหลากหลายประเทศด้วยเพราะว่าทีมงานที่มาก็หลากหลายสัญชาติเลยก็จะมีมุมมองหลากหลายแบบมากๆเพราะเราต้องการให้ซีรีส์นี้มันมีความเป็นสากลสูงก็เลยอยากได้มุมมองทั้งของไทยด้วยของอเมริกาของยุโรปของออสเตรเลียเยอะแยะและหวังจะได้ฉายเกือบทุกประเทศทั่วโลกความคาดหวังตอนนี้คือยังไม่ได้มองไปไกลถึงกระแสว่าจะเป็นยังไงแต่อยากให้ถ่ายทำโดยสวัสดิภาพแล้วกันให้ออกมาดีทั้งด้านการแสดงด้วยด้านการทำโปรดักชันต่างๆเพราะมันมีอะไรต้องคุมเยอะมากจริงๆแค่โปรดักชันทีมงานกอง150-100คนทั้งนักแสดงแต่ละคนก็มาจากต่างที่กันก็อยากโฟกัสเรื่องตรงนั้นให้ดีก่อนครับวางแผนจะไปฉายต่างประเทศตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มแล้วครับก็พยายามอยากให้ทั่วโลกมากที่สุดเพราะมันเป็นเป้าหมายด้วยอยากให้มีช่องทางในการฉายเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมีแพลนจะไปโปรโมทที่ต่างประเทศด้วยครับคือในบางประเทศการนำไปฉายก็จะถูกพ่วงกับการไปแฟนมีตติ้งด้วยก็ถ้าประเทศไหนไปฉายก็มีโอกาสได้ไปแฟนมีตติ้งด้วยครับมูหนักอยู่นะครับเต็มที่อยู่อันนี้เป็นยกแรกก็เดี๋ยวจะมีพิธีเปิดยิ่งใหญ่อีกทีครับแต่เรื่องมูก็อาจจะมูทุกวันอยู่แล้วหัวเราะเป็นความเชื่อครับ
ส่วนเรื่องรายได้ก็เป็นส่วนของฝ่ายขายจัดการแล้วกันเพราะผมมองเรื่องภาพรวมและคุณภาพไปแต่ยอมรับว่าพอมาเป็นผู้จัดแล้วกดดันมากเลยพอเรามาเป็นผู้จัดเราต้องเอนเตอร์เทนทุกคนหัวเราะเพราะเราอยากให้เกียรติทุกคนครับยากมากมากเลยนะเพราะทุกคนตั้งใจมาทำงานให้เรามากมากและดีใจมากๆที่ได้ทั้งทีมต่างชาติทั้งทีมไทยมาร่วมงานกันก็เลยอยากเทคแคร์ทุกคนให้ดีที่สุดครับเห็นเข้าไปที่ช่อง7สงสัยเตรียมมีละครหัวเราะก็เข้าไปคุยบ้างครับคือวันที่ติดโควิดก็ตรวจเจอเพราะไปถ่ายละครนี่แหละหัวเราะเลยไม่ได้ถ่ายถามว่าจะมีละครกับช่อง7ไหมก็คงจะมีเร็วๆนี้ครับแต่เรื่องไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาครับเป็นอิสระครับก็ตื่นเต้นครับเพราะไม่เคยเล่นละครจากปกติที่เราเล่นจะเป็นซีรีส์ใช่ไหมแต่งานละครยังไม่เคยก็ตื่นเต้นครับและทางช่อง7ก็น่ารักถามว่ามีกี่เรื่องยังไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายกี่เรื่องครับรอติดตามครับและบทบาทก็ต่างกันด้วยความจริงคืออยากมาเล่นกับเขาตั้งนานแล้วแต่ช่วงจบซีรีส์มาคิวงานเราไม่ตรงกันเพราะเวลาของละครคือต้องล็อกไว้นานมากๆและใช้คิวเยอะช่วงนั้นเรายังมีอีเวนต์เยอะๆอยู่แต่ตอนนี้เหมือนอยากกลับมาสายการแสดงก็ถ้าเป็นละครที่ติดต่อมาข้ามปีหรืออย่างมากครึ่งปีเราก็ยังพอล็อกเวลาให้เขาได้ถามว่ากดดันไหมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะผู้จัดน่ารักขอบคุณรูปจากไอจี